เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องราวของพระธาตุบังพวนวัดพระธาตุบังพวนอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายจากหนังสือพระธาตุเจดีย์มรดกล้ำค่าของเมืองไทยจัดทำโดยอาจารย์ทศพลจังพาณิชกุลช่างภาพและนักเขียนรางวัลพระราชทานมาเล่าให้ฟังกันครับฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรอฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวจากเรื่องเล่าวันนี้ครับพระธาตุบังพวนเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคายอยู่ในวัดพระธาตุบังพวนมีชื่อตามศิลาจารึกว่าพระธาตุบังพวนพระเจดีย์ศรีสัตตมหาธานเป็นพระธาตุเจดีย์ที่สำคัญยิ่งองค์หนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะเป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรล้านช้างร่วมสมัยกับรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาบางตำนานกล่าวว่าบังพวนแผลงมาจากคำว่าบังคนหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าขี้โพนแปลว่ากระเพาะอาหารโดยเชื่อว่าพระธาตุองค์นี้บรรจุพระบังคนหนักของพระพุทธองค์ตำนานพระอุรังคธาตุกล่าวถึงประวัติการสร้างว่าสร้างขึ้นสมัยพระเจ้าจันทบุรีผู้ครองนครเวียงจันทน์เพื่อประดิษฐานพระธาตุหัวเนาของพระพุทธองค์ต่อมาได้บูรณะปฏิสังขรณ์อีกครั้งสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชแห่งล้านช้างโดยก่อพระเจดีย์ใหญ่ครอบองค์พระธาตุต่อมาปีพุทธศักราช2513เกิดภัยธรรมชาติพระธาตุบังพวนพังลงกรมศิลปากรจึงได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ตามรูปแบบดั้งเดิมในปีพุทธศักราช2520เป็นรูปปรางสี่เหลี่ยมต่อกันเป็นบัวปากระฆังมีฐานทักษิณ5ชั้นกว้าง17เมตร20เซนติเมตรชั้นที่6เป็นรูประฆังคว่ำชั้นที่7เป็นรูปดาวปรีเหนือขึ้นไปเป็นที่ตั้งฉัตรสูงจากพื้นดิน34เมตร25เซนติเมตรกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานพระธาตุบังพวนไว้ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่69ตอนที่60วันที่30กันยายน2495และประกาศกำหนดขอบเขตจำนวน1ไร่1งาน58ตารางวาในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่99ตอนที่172วันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2536และพุทธศักราช2538ชาวหนองคายจัดงานนมัสการพระธาตุบังพวนในวันขึ้น11ค่ำเดือนยี่ของทุกปีภายในบริเวณวัดมีโบราณสถานที่น่าสนใจอีกหลายแห่งได้แก่สระมุจลินภายในสระมุจลินมีรูปปั้นพญานาค7เสียนอยู่กลางสระน้ำสี่เหลี่ยมสระน้ำแห่งนี้ถือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดสมัยโบราณเมื่อมีการแต่งตั้งเจ้าเมืองก็จะมีการนำน้ำจากสระนี้ไปส่งเพื่อความเป็นสิริมงคลตำนานอุรังคธาตุได้กล่าวไว้ว่าในสมัยพุทธกาลพื้นที่แห่งนี้คือภูเขาหลวงตั้งอยู่ริมน้ำบางพวนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพญานาคเมื่อพระพุทธเจ้า
ได้เสด็จมาประทับที่ดินแดนแถบลุ่มน้ำโขงพญานาคได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ทำให้ดินแดนแห่งนี้ถูกยกให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สะมุจลินหรือสะพญานาคในหนังสือใบลานที่เขียนเป็นภาษาเขมรเรียกชื่อว่าสะมังคระน้ำเที่ยงหมันเมื่อครั้งสถาปนาพระธาตุบางพวนไว้ที่ภูหลวงแห่งนี้แล้วได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรจุไว้ในองค์พระธาตุพระภิกษุที่ดูแลองค์พระธาตุนามว่าพระมหาเทพหลวงและพระมหาเทพพลได้สังเกตเห็นน้ำพวยพุ่งออกมาเป็นสายตลอดเวลาจากปากปล่องภูพญานาคที่เฝ้ารักษาองค์พระธาตุบางพวนจึงได้ชักชวนญาติโยมขุดสระรองรับน้ำเอาไว้เป็นสระที่มีขนาดใหญ่มากประมาณ30คูณ30เมตรครั้นพอถึงสมัยของพระเจ้าวิชุนราชพุทธศักราช2043ถึง2063กษัตริย์ล้านช้างได้เสด็จมานมัสการองค์พระธาตุได้โปรดให้มีการปรับปรุงตกแต่งสระน้ำแห่งนี้และนิมนต์พระคุณเจ้าจัดทำพิธีมหาพุทธาภิเษกถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์และได้นำน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ไปใช้ในพิธีสำคัญในราชสำนักล้านช้างตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาปัจจุบันก็จะนำน้ำในสระแห่งนี้ไปใช้ในงานพิธีสำคัญทางศาสนาเคยนำเข้าพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาและพิธีสำคัญสำคัญในสมัยรัชกาลที่9เป็นประจำได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์สระน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ในสมัยต่อๆมาโดยเฉพาะสมัยสมเด็จพระชัยเชษฐาพุทธศักราช2093ถึง2115กษัตริย์ล้านช้างโปรดเกล้าให้สร้างพระพุทธรูปนาคปลก9เสียรไว้ในบริเวณใกล้เคียงด้วยภายในวัดพระธาตุบางพวนมีสัตตมหาสถานคือสถานที่สำคัญ7แห่งที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับเสวยวิมุตติสุขหลังจากได้ตรัสรู้ธรรมวิเศษแล้วเป็นเวลาแห่งละ1สัปดาห์ปัจจุบันยังหลงเหลือซากโบราณมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนั้นมีเจดีย์ธาตุขนาดย่อมเรียงรายอยู่จำนวนมากสัตตมหาสถาน7แห่งคือ1โพธิบัลลังก์สถานที่พระพุทธเจ้าประทับตรัสรู้ใต้ต้นโพเป็นเวลา7วันภายหลังการตรัสรู้ในช่วงสัปดาห์แรกจากนั้นจึงเสด็จลงจากวัชระอาส 2. อานิมิสเจดีสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับยืนทอดพระเนตรโพธิบัลลังก์ในสัปดาห์ที่2เป็นเวลา7วันโดยมิได้กระพริบพระเนตรอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโพธิบัลลังก์ 3. รัตนจงกรมเจดีในสัปดาห์ที่3สถานที่พระพุทธเจ้าทรงนิมิตจงกรมขึ้นแล้วเสด็จจงกรมอยู่ที่แห่งนี้เป็นเวลา7วัน 4. รัตนคระเจดีสถานที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งขัดสมาธิในเรือนแก้วซึ่งเทวดานิรมิตถวายเพื่อพิจารณาพระอภิธรรมในสัปดาห์ที่4เป็นเวลา7วัน 5. อัชปานิโคตเจดีสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับใต้ต้นไทรซึ่งเป็นที่พักของคนเลี้ยงแกะเป็นเวลา7วันเพื่อเสวยวิมุตติผลสมาบัติในสัปดาห์ที่5ทรงถูกธิดาทั้ง3ของพญามารวัสตีใช้กิริยาอิทธิสตรี
ยั่วพระพุทธองค์ให้หลงแต่ไม่สำเร็จพระพุทธองค์ทรงขับไล่ทิดาทั้งสามออกไปเสีย 6. มุจลินเจดีในสัปดาห์ที่6สถานที่พระพุทธเจ้าประทับใต้ต้นจิกซึ่งมีชื่อว่ามุจลินทางทิศอัคเนย์ของต้นมหาโพธิ์ตอนนั้นเกิดฝนตกลงมาเป็นเวลา7วันพญานาคตนหนึ่งมีนามว่าพญามุจลินนาคราชเกิดความเลื่อมใสจึงได้แผ่พังพานป้องกันฝนพระพุทธเจ้าเป็นเวลา7วันเมื่อฝนหยุดตกพญานาคก็คลายขนดจำแรงกายเป็นมานพเข้าไปถวายอัญชลีเฉพาะพระพักและจากไป 7. ราชายตนะเจดีสถานที่พระพุทธเจ้าประทับใต้ต้นเกศโดยมีชื่อว่าราชายตนะเสวยมิมุติผลสมาบัติเป็นเวลา7วันโดยมีพระอินทร์ถวายผลสมอทิพย์และมีสองพานิชหนุ่มถวายข้าวสัตตุจึงเกิดปฐมอุบาสกในพุทธศาสนาขึ้นสนับสนุนโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโนบ็อกซ์ซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทอง